ท่านจะเห็นได้ว่าในส่วนของกสทช.เนี่ยนะคะทำทั้งในส่วนทั้ง commercial use แล้วก็ government use นะคะเพียงแต่ว่าในปี2560เป็นต้นไปซึ่งเราก็เดินทางมาจะ2ปีแล้วนะคะท่านจะเห็นว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนักเพราะว่าก็เพิ่งจะผ่านการจัดตั้งรัฐบาลไปซึ่งทั้งหมดต้องใช้เวลาแต่ว่าการประชุมในระดับโลกเขาไม่รอเรานะคะปลายปีนี้เขาก็มีประชุมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วผู้แทนของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่กำหนดไว้เนี่ยก็กำหนดว่าจะต้องเป็นกระทรวงดิจิทัลโดยที่กสทช.จะต้องเป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ข้อมูลเราคงต้องติดตามต่อไปว่าการทำหน้าที่บทบาทในฐานะผู้แทนของประเทศในการปกป้องในการปกป้องทรัพยากรขึ้นความถี่สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรหรือแม้กระทั่งการรู้เท่าทันในการพัฒนาการของที่โทรคมนาคมแล้วนำมาปรับใช้แล้วตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภคในประเทศไทยเราได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ เราใช้เวลามากไม่ได้นะคะเพราะว่าในโลกของที่โทรคมนาคมเพียงปี2ปีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดนะคะเพราะนั้นถ้าเราเทียบกับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาก็อยากจะย้ำอีกสักครั้งว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาไปประชุมในระดับโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างของ ITU ในเวทีประชุม WRC WT TD อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะการไปประชุมของผู้แทนของเขาเนี่ยเขามีการหารือกันมาก่อนมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการเอกชนเพราะอะไรคะเพราะว่าผู้ประกอบการเอกชนในอเมริกานั้นเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีส่งออกแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพราะนั้นการตัดสินใจของเขาจึงผ่านการกันกรองมามากแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนเขาเพราะนั้นตรงนี้แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับและพัฒนาเพื่อรองรับกับการพัฒนาดิจิทัลในยุค 5G นะคะทีนี้ทั้งหมดนี้นะคะจันก็อยากจะทวนนิดนึงท่านอย่าลืมว่าในเวทีการประชุมของ ITU มีความสำคัญในส่วนของระดับที่เรียกว่า allocation ก็จริงนะคะแต่ทั้งหมดนี้เราจะ assignment คือการที่เราจะทำนโยบายมีแผนเรามาสู่การทำตารางการอนุญาตต้องสอดรับกับ ITU ย้ำอีกครั้งนะคะและในส่วนของ GATS แม้ว่าพัฒนาการในเรื่องของกฎเกณฑ์จะไปไม่มากละนะคะทั้งหมดนี้ต่างก็มีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายไทยในส่วนของการเปิดการค้าเสรีบริการในระดับโลกที่เรียกว่า GATS อาจจะไม่เห็นผลอะไรกับเรามากนักแล้วแต่ตั้งข้อสังเกตอยู่เรื่องนึงนะคะคือเรื่องของ broadcasting คือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในเวทีการประชุมของ GATS ก็เริ่มมีการลุกคืบในเรื่องพวกนี้พอสมควรสัมพันธ์กันโดยตรงกับเรื่องของการเขาเรียกว่า landing rights นะคะคือสิทธิในการรับส่งสัญญาณดาวเทียมในกลุ่มที่เรียกว่า LEO หรือ low earth orbit นะคะที่อาจารย์เคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วว่า เป็นดาวเทียมในชั้นวงโคจรแบบไม่ประจำที่แล้วใกล้โลกที่สุดซึ่ง เป้าหมายของผู้ผลิตแล้วผู้ประกอบกิจการนี้นะคะต้องการส่งสัญญาณลงมาในภาคพื้นดินในประเทศทั้งหลายรวมถึงประเทศไทยถ้าเราเปิดให้มีสิทธิตรงนี้เกิดขึ้นที่เรียกว่า landing right คือสิทธิในการส่งสัญญาณรับส่งสัญญาณเกิดขึ้นกติกาที่เราจะเกิดขึ้นใหม่ๆเหล่านี้หน้าตาจะต้องเป็นอย่างไรอย่างน้อยต้องไม่ขัดกับกติกาของ GATS นะคะอาจารย์ฝากนิดหนึ่งอาจารย์ลืมไปนะคะตั้งข้อสังเกตว่าเรายังสงวนเรื่องบริการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เอาไว้ว่าจะต้องเป็นกิจการของคนไทยเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะถูกกดดันต่อไปในอนาคตเราก็ต้องเตรียมตัวว่าถ้าเราจะต้องเปิดให้กับผู้ประกอบการเอกชนต่างชาติเข้ามาเพราะอย่าลืมนะคะอาจารย์เคยบอกไว้ว่าการใช้วงโคจรดาวเทียมระดับต่ำที่สุดเนี่ย LEO Low Earth Orbit เนี่ยมันเป็นรูปแบบกิจการขนาดใหญ่แล้วผู้ประกอบการเอกชนคนไทยจะส่งใหม่เนี่ยคงจะสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าผู้ประกอบการเอกชนต่างชาติที่เป็นเจ้าของกิจการในปัจจุบันจะเข้ามาสู่เป็นผู้เล่นประกอบการในบรอดแคสติ้งในประเทศไทยผ่าน landing rights ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เราจะต้องมีคำตอบให้เขาเหมือนกันเราจะกีดกันแค่บางประเทศไม่ได้ถ้าเปิดเราต้องเปิดให้กับทุกรายหรือจะมีการต่อรองเจรจาอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้เนี่ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็กสทช.จะต้องทำงานร่วมกันซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังทำการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมในเรื่องพวกนี้อยู่นะคะ
ทั้งหมดนี้นะคะเมื่อเรามาลองเปรียบเทียบในภาพโดยรวมของอเมริกาลองดูภาพตรงนี้นิดนึงเพิ่มเติมนะคะในข้อพิจารณาประเด็นเรื่องของการจัดสรรหรือการจัดแบ่งนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรได้เพราะนั่นเป็นระดับโลกแต่พอมาในเรื่องของการ assignment กฎเกณฑ์กติกาต่างๆในอเมริกา NTIA เป็นผู้กำหนดนโยบายของเราตอนนี้ก็ระดับกระทรวงเป็นผู้กำหนดนโยบายรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายเริ่มมีความใกล้เคียงนะคะแต่ว่าจำกัดเฉพาะเรื่องสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรเฉพาะเรื่องแผนแม่บทนะคะตรงนี้ยังมีความต่างอยู่นะคะกสทช.องค์กรกับดูแลของเรายังมีอำนาจในระดับหนึ่งซึ่งก็จะไปปรากฏอยู่ในรูปของแผนสามารถที่จะกำหนดนโยบายรายละเอียดได้อยู่ในแผนซึ่งในอเมริกาก็เป็น NTIA ยังเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนบริหารความถี่รัฐจะเป็นผู้กำหนดทิศทางแต่ของเรากสทช.เป็นผู้กำหนดทิศทางรวมถึงตารางกำหนดคลื่นความถี่นะคะถามว่า FCC องค์กรอิสระของเขาจะทำตอนไหนตอนที่เป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตออกกติกาเพื่อเรื่องกำกับในเชิงการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของเรากสทช.มีบทบาทนับตั้งแต่ทำแผนตารางกำหนดออกใบอนุญาตและใบอนุญาตนั้นทุกกรณีนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะเริ่มผ่อนคลายบทบาทของกสทช.ลงบ้างหรือไม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วหันมามองเรื่อง government use ที่เราละไม่ได้นะคะในโดยเฉพาะทางด้าน broadcasting แล้วก็กิจการทางด้านความมั่นคงในการมีช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยที่ไม่ต้องให้เกิดความงงนะคะหรือว่าอยู่ภายใต้อะไรมี question mark เราทำให้ชัดเจนมีแนวทางของอเมริกาอยู่แล้วได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเพียงตั้งข้อสังเกตนะคะเรามาดูในประเด็นต่อไปนะคะอันนี้เป็นในรายละเอียดจันขออนุญาตกระโดดข้ามทั้งหมดนี้ก็การทำงานของ NTIA กับ FCC ในอเมริกาเนี่ยเมื่อเป็น2หน่วยงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความเป็นเอกภาพเขาก็จะมีองค์กรนึงที่มาทำงานร่วมกันนะคะเขาเรียกว่า IRAC ก็คือคณะกรรมการร่วมอะค่ะเขาเรียกว่า Joint Committee มานั่งทำงานร่วมกันประสานกันนะคะเพราะนั้นถ้าหากในอนาคตเราจะมีลักษณะทำงานแบบแยกเชิงพาณิชย์กับที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็น่าจะเป็นประเด็นนึงที่เราอาจจะทำงานในเชิงของกำกับดูแลอิสระในเชิงพาณิชย์ได้ดีขึ้น